ตำนานกรุสมบัติอาถรรพ์วัดกุฎีดาววัดร้างในอยุธยาจากเรื่องราวของพระองค์เจ้าพีรพงษ์พานุเดชพระองค์เป็นนักแข่งรถได้แชมป์เวอร์กลางปีเป็นคนแรกของเอเชียทำให้เป็นคนที่มีหัวคิดสมัยใหม่ไม่เชื่อเรื่องราวลี้ลับครั้งหนึ่งพระองค์ได้รับลายแทงสมบัติในอยุธยาหนึ่งในนั้นมีวัดกุฎีดาวอยู่ด้วยพระองค์ได้ทำสัญญากับหน่วยงานรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมายอุปกรณ์ครั้งนั้นใช้คือ Mine Detector ตรวจหาโลหะดำเนินการขุดค้นเมื่อปี 2503 เมื่อเครื่องส่งสัญญาณว่ามีโลหะแต่ขุดลงไปก็ไม่พบสมบัติใดๆการขุดหาสมบัติดำเนินไปหลายวันก็ยังไม่พบจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งพระองค์ได้สังเกตเห็นชายรูปร่างสูงใหญ่แต่งตัวชุดนักรบเดินออกมาจากหลังพระอุโบสถในลักษณะที่ไม่มีศีรษะพระองค์รีบไปดูร่างนั้นแต่ร่างนั้นกลับหายไปในพุ่มไม้ข้างพระอุโบสถหลายคนเชื่อว่าคือปู่โสมเฝ้าทรัพย์ต่อมาได้เกิดเหตุการณ์ผู้ค้นหาสมบัติได้เสียชีวิตไปหลายคนจนทำให้พระองค์ต้องสิ้นสุดการค้นหาโดยไม่ได้สมบัติใดๆกลับไปเลย